วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์ในการที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนมาฝากกันนะคะว่าในเพื่อนบ้านของเรามีความเคลื่อนไหวทางด้านการลงทุนด้านเศรษฐกิจนะคะธุรกิจในพื้นที่อย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องของการให้ข้อมูลจากผู้ที่ลงทุนจริงนะคะแล้วก็อาจบางท่านจะเป็นนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลกับเราข้อมูลดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในอาเซียนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารท่านเป็นอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งค่ะและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนด้วยประเด็นน่าสนใจนะคะว่าไทยเรานั้นนะคะรวมถึงในอาเซียนจะมีอะไรที่จะดึงการลงทุนจากจีนได้บ้างแล้วตอนนี้จีนเขามองประเทศอาเซียนอย่างไรยังน่าลงทุนหรือไม่นะคะมีจุดไหนที่เราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงที่2มาฟังกันกับดร.ไพจิตรค่ะช่วงแรกนี้มาดูข่าวสารกันก่อนนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่สิงคโปร์ค่ะเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะแรกๆนั้นสิงคโปร์เขาก็มองเรื่องของ Travel Bubble เอาไว้แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วเหมือนกันอาจจะต้องมีการทบทวนเพราะเขาจะทำ Travel Bubble ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะล่าสุดนี้รัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์ค่ะบอกว่าทางการกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศอย่างใกล้ชิดหลังจากเกิดคลัสเตอร์การระบาดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็พบผู้ติดเชื้อ27รายและอาจจะเข้ามามีผลกระทบต่อโครงการ Travel Bubble กับฮ่องกงปลายเดือนนี้ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงกันหมดแล้วก่อนหน้านี้ได้คาดการไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นค่ะทางโฆษกของรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทางสิงคโปร์จะหาทางสำหรับการเปิดชายแดนเพื่อความอยู่รอดของสนามบินชางฮีนะคะแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วยโดยประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยเขาก็เริ่มโครงการ Air Travel Bubble ค่ะเดินทางระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเขาวางเป้าหมายว่าจะเริ่ม26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ว่า Travel Bubble ดังกล่าวเนี่ยเดิมก็มีแผนเริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ถูกเลื่อนออกมาเพราะว่าตอนนั้นนะคะโควิด-19 เนี่ยกลับมาระบาดที่ฮ่องกงนะคะสำหรับการควบคุมการระบาดภายในสิงคโปร์ตอนนี้ทางการเขาได้แถลงมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นก็มีผลในวันที่ 8-30 พฤษภาคมค่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังรัดกุมชายแดนมากขึ้นขยายเวลากักตัวอยู่บ้านเป็น21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่สิงคโปร์ค่ะมาดูที่สปป.ลาวนะคะเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะมีรายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับใหม่ ADO นะคะปี2021ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB มีการออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสปป.ลาวจะเติบโต 4.0% ในปีนี้แล้วก็ 4.5% ในปี65นะคะโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นแล้วก็การผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยชดเชยภาคบริการที่ฟื้นตัวช้าเนื่องจากโควิด-19 ในปีที่แล้วนะคะเศรษฐกิจของสปป.ลาวเนี่ยหดตัวประมาณ 0.5% จากที่เติบโต 4.7% ในปี62ทางด้านของข้อมูลนี้เขาระบุนะคะว่าการเติบโตกำลังเร่งตัวขึ้นในสปป.ลาวแต่ว่าการระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่แล้วก็ความท้าทายด้านโครงสร้างก็เป็นภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวของประเทศค่ะผู้อำนวยการ ADB ประจำสปป.ลาวเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนที่เร็วนะคะพร้อมด้วยมาตรการเสริมสร้างการจัดการเศรษฐกิจมหาภาคและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ปกป้องความเป็นอยู่ของครัวเรือนในสปป.ลาวมาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวที่เข้มงวดในปี63ก็ช่วยป้องกันวิกฤตด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ในสปป.ลาวแต่ว่าอุปสงค์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั้นกลับหยุดชะงักค่ะทำให้การว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นการคลังสาธารณะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะโดยสถาบันจัดอันดับได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสปป.ลาวเนื่องจากแรงกดดันด้านสภาพคล่องภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการเลือกการรีไฟแนนซ์ที่จำกัดนะคะในปีนี้มีการคาดการว่าภาคการเกษตรในสปป.ลาวจะฟื้นตัวในระดับปานกลางส่วนใหญ่ก็จะมาการเติบโตของการค้าปศุสัตว์แต่ว่าการเพาะปลูกอาหารล่าช้าค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่เย็นลงแล้วก็การขาดแคลนน้ำการเติบโตของอุตสาหกรรมก็จะได้รับแรงหนุนจากการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมืองแร่อสังหาริมทรัพย์ในเมืองนะคะก็คาดว่าในปี64แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปีหน้าในสปป.ลาวจะสร้างงานแล้วก็สนับสนุนกำลังซื้อ
้อของครัวเรือนได้การเติบโตของภาคบริการกันบ้างค่ะในปี64นี้สปป.ลาวเขาจะได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์อย่างเช่นทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงนะคะอันนี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการในประเทศจากการที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งตั้งเป้าว่าปี65นะคะปัจจัยขับเคลื่อนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะกลางก็คาดว่าจะเป็นการค้าส่งค้าปลีกและการขนส่งและการสื่อสารราคาอาหารที่สูงขึ้นเนื่องจากโรคและก็ภัยธรรมชาติค่ะผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นเป็น 5.1% ในปี63อัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 4.5% ในปี64ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.0% ในปี65ค่ะเพราะว่าแรงกดดันสินค้านำเข้าจากค่าเงินกีบลาวที่อ่อนค่าลงส่วนหนึ่งจะถูกชดเชยด้วยการผลิตในประเทศที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือตัวเลขเศรษฐกิจของทางสปป.ลาวค่ะเขาก็ยังมีการเติบโตอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเจอโควิดซ้ำเข้าไปอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทุนจากจีนแล้วก็สิ่งที่จะเชื่อมโยงเรื่องการขนส่งโลจิสติกต่างๆยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็มีผลอย่างมากต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศลาวค่ะมาปิดท้ายกันที่อินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียมีความเคลื่อนไหวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังทางเรื่องของการลงทุนแล้วก็นโยบายต่างๆของภาครัฐบาลนะคะประเด็นแรกคือตอนนี้อินโดนีเซียนั้นเตรียมให้สิทธิประโยชน์ภาษีแบบเทเลอร์เมดดึงนักลงทุนค่ะเป็นการไปเติรูปอย่างเต็มรูปแบบหลังจากการผ่านกฎหมายออมนิบัสเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทำให้รัฐบาลสามารถปรับสิทธิประโยชน์ให้เข้ากับบริษัทที่ต้องการตั้งโรงงานในอินโดนีเซียได้หากมีเงินทุนที่มหาศาลมากเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์ในแบบเดียวกันแต่ว่าอินโดนีเซียกำลังจะทำแพ็กเกจที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่เศรษฐกิจขยายตัวแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะตอนนี้อินโดนีเซียกำลังพิจารณาที่จะเปิดตัวระบบการซื้อขายคาร์บอนจะช่วยให้นักลงทุนนั้นสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนได้ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนเขากำลังจะทำแผนพื้นที่พลุอยู่นะคะซึ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนจำนวนมหาศาลแล้วก็ทะเลสาบเทียมในพื้นที่เหมืองแร่เดิมที่สามารถใช้เป็นที่ตั้งของแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำได้ด้วยนะคะการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งไปที่บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลของอินโดนีเซียรัฐบาลก็มองไปที่ทุนจากจีนเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐค่ะอันนี้เชื่อมโยงกับที่อาจารย์อัดได้บอกกับเราเมื่อเทปที่แล้วนะคะว่าเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะคะที่บอกว่าตอนนี้อินโดนีเซียมีความโดดเด่นมากนะคะเขาจะใช้เรื่องของจุดแข็งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาเป็นข้อเสนอที่ดีๆในการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งของอินโดนีเซียค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้อินโดนีเซียเขาจะจัดตั้งกระทรวงการลงทุนใหม่ค่ะก็รัฐบาลอินโดนีเซียนะคะมีการจัดตั้งกระทรวงการลงทุนใหม่เพื่อตอกย้ำความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศนะคะกระทรวงการลงทุนจะจัดตั้งขึ้นจากการยกระดับสถานะหน่วยงานราชการของคณะกรรมการประสานงานการลงทุนหรือเรียกย่อๆว่า BKPM ค่ะก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหรือว่า FDI ให้เป็นกระทรวงของรัฐบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะโดยบาลิวลาฮาดาลีอะนะคะประธาน BKPM รับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนคนใหม่ซึ่งนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประธาน BKPM นะคะลาฮาดาอิละดาลีอะนะคะก็สามารถเพิ่มการลงทุนจริงโดยรวมนะคะ FDI การลงทุนข้ามพื้นถิ่นในประเทศหรือว่า DDI ในปี63ถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด19ค่ะตัวเลขก็เป็น826ล้านล้านรูเปียค่ะหรือว่า 57.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจาก817ล้านล้านรูเปียหรือว่า 65.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี62ส่วนปี64รัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายการลงทุนทั้งหมดไว้ที่62.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะข้อมูลจาก BKPM นะคะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนจาก FDI แล้วก็ DDI นอกเกาะชวาเนี่ยเพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน
การผลิตมีสัดส่วนใหญ่ในการลงทุนโดยรวมของอินโดนีเซียค่ะแล้วก็สิงคโปร์ยังคงเป็นแหล่ง FDI อันดับ1ในช่วงนี้นะคะด้วยเงินลงทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด 3,634 โครงการจีนมาเป็นอันดับ2ด้วยเงินเพียง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน่าแปลกที่สวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับที่5เป็นครั้งแรกนะคะมาด้วยเงินลงทุนเกือบ500ล้านดอลลาร์สหรัฐใน118โครงการนะคะกระทรวงใหม่ของอินโดนีเซียนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปธุรกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศแล้วก็สร้างงานกระทรวงนี้จะกลายเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อแล้วก็ประสานการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศผ่านจุดเดียวด้วยนะคะสิ่งที่สนับสนุนรัฐบาลตอนนี้ก็คือกฎหมายออมนิบัสนี่แหละค่ะที่ออกใหม่แล้วก็บังคับใช้แล้วนะคะได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสัญญาการจ้างงานระยะยาวการจ้างงานชั่วโมงการทำงานแล้วก็การยกเลิกขั้นตอนการจ้างงานนอกเหนือจากการใช้ระบบการออกใบอนุญาตทางธุรกิจตามความเสี่ยงแล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียนะคะได้เริ่มเปิดเสรีภาคธุรกิจให้กับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นผ่านบัญชีธุรกิจที่สามารถลงทุนได้นะคะที่มีหลักฐานว่าภาคธุรกิจนั้นจะเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ 100% เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะประเภทซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปิดเสรีที่กว้างมากที่สุดสำหรับการให้ต่างชาติเป็นเจ้าของนับตั้งแต่บัญชีธุรกิจห้ามต่างชาติลงทุนจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในทศวรรษที่1980ค่ะนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้อินโดนีเซียเดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วนะคะในการดึงนักลงทุนจากต่างชาตินะคะดึงฐานการผลิตจากต่างชาติเข้ามานะคะในส่วนของประเทศอินโดนีเซียมีหลายมาตรการที่จูงใจค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงแรกที่นำมาฝากกันนะคะตอนนี้เราจะไปมองเรื่องของการลงทุนจากจีนกันบ้างเขามองอาเซียนยังไงแล้วก็จุดเด่นของแต่ละประเทศในการจะดึงทุนจีนเข้ามานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารค่ะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งค่ะและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนด้วยค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตคะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้จะรบกวนดร.ภัยจิตนะคะมามองอาเซียนแทนมุมมองของนักลงทุนจากประเทศจีนนะคะเพราะว่าท่านดร.ภัยจิตก็ได้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนมาอย่างยาวนานนะคะอยากจะรู้ถึงทุนจีนที่เขามองในอาเซียนค่ะแนวโน้มการลงทุนต่างๆแล้วก็จุดแข็งของประเทศต่างๆในอาเซียนที่เราจะมีศักยภาพดึงทุนจีนเข้ามาด้วยนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะดร.ภัยจิตคะทุนจีนที่เข้ามาในอาเซียนนี่มีมากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่จะเข้ามาในรูปแบบโครงการไหนแบบไหนคะสองส่วนนะที่เราเห็นในช่วงหลังเนี่ยช่วงสักสามสี่ปีหลังเนี่ยนะครับอันแรกคือส่วนของบทบาทของภาครัฐเขาคือรัฐบาลเนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะของการมาจะเรียกว่าขายเรื่องบริการด้านเทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์เรื่องงานก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆนะเราจะเห็นเรื่องพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะในด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยนะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ค่อนข้างมากดังนั้นถ้ามองเนี่ยเราย้อนกลับไปสัก25 ปีเนี่ยเราต้องถือว่าจีนเขาเป็นประเทศที่สั่งสมประสบการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยไว้ค่อนข้างมากถือว่ามากที่สุดในโลกเลยนะครับดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็สร้างกลไกใหม่ๆนะเข้ามาทดแทนเข้ามาชดเชยกับสิ่งที่เคยมีอยู่เดิมนะสมัยก่อนเราจะทำโครงการภาครัฐอะไรลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะไปขอกู้ยืมผ่าน ADB บ้างผ่านอะไรบ้างนะครับธนาคารการพัฒนาเอเชียนะตอนนี้จีนก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเงินทุนผมก็มีนะเขาทำนโยบายหรือทำที่มาหาโครงการอะไรก็มาก็จะมีลักษณะกองทุนลักษณะแบบนี้ขึ้นและในมิติภาครัฐเนี่ยเขาก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเดียวกันเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาไม่ได้โตเฉพาะในส่วนของที่มันเป็นภาครัฐนะแต่แม้กระทั่งภาคเอกชนเพราะเอกชนจีนเขาเข้มแข็งมากวันนี้เป็นลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับของในนิวยอร์กก็ดีในฮ่องกงในสิงคโปร์ในต่างๆเต็มไปหมดนะครับง่ายๆเขาใหญ่นะครับเขาก็ออกไปลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมากแน่นอนภูมิภาคที่เขาสนใจนะก็คือตรงแถบอาเซียนเราเนี่ยแหละค่ะนะครับภาพตรงนี้ผมคิดว่าชัดเจนนะครับเราเห็นผู้ประกอบการบ้านเราอ่ะบางรายยิ่งถ้าเป็นรายเล็กหรือรายกลางก็จะเริ่มรู้สึกว่าเห็นต่างชาติเห็นจีนนะเข้ามาขยายการลงทุน
นะในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้นะครับอย่างรวดเร็วค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นทุนที่มาแล้วฮือฮากันมากก็ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทุนจากทางฝั่งยุโรปด้วยตอนนี้พอทุนจีนเข้ามานี้อ้าแขนรับเพราะว่ามาเยอะแล้วก็เขามาหลากหลายธุรกิจด้วยนะคะดร.เพชรจิตครับโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็มีลักษณะที่กระจายตัวค่ะมากการกระจุกตัวเหมือนในอดีตนะครับง่ายๆจีนเป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแต่ครับเพียงแต่ว่าจีนเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นนักกีฬาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับด้านนะครับเวลาจีนเขาพิจารณาจะมาลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยค่ะเขาดูจากอะไรบ้างคะดร.ไพจิตรคะหลายส่วนด้วยกันในภาพใหญ่เลยเนี่ยนะคนจีนเนี่ยจะมองในมิติเรื่องของการเมืองก่อนนะครับว่าถ้าการเมืองในประเทศไหนมีความมั่นคงนะครับเขาก็จะพิจารณาในมิติทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถ้าเราสังเกตบ้านเราเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้สักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเรามีการชุมนุมประท้วงที่เราพูดกันเรื่องกีฬาสีเรื่องอะไรต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จีนเนี่ยออกไปลงทุนในอาเซียนหลายประเทศแต่ไม่ค่อยเข้ามาอย่างประเทศไทยเขาก็บอกว่าถ้าเสียภาพความมั่นคงในด้านการเมืองมันยังไม่ดีนะครับอย่าไปคิดหวังเรื่องเศรษฐกิจงั้นเขาก็จะหันเหไปตอนนี้ช่วงผมคิดว่าช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศในอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้ที่เราเห็นเสถียรภาพทางการเมืองนะในเกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยค่อนข้างดีแต่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวใหญ่ที่ดึงดูดการลงทุนจากจีนนะให้หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าการเมืองไม่นิ่งอ่ะนะครับข้างในยังทะเลาะกันอยู่ยังไม่รู้ก็เขาก็ไม่กล้ามาแต่พอมันพร้อมปุ๊บเขาก็มาค่ะนะแล้วหลายคนก็อาจจะนั่งคิดต่อเอ้าเราพร้อมไปพร้อมกันเนี่ยหลายๆประเทศอ่ะแล้วจีนเขาจะมาลงทุนไหวเหรอในประเทศแบบนี้โอ้โหจีนตอนนี้มีทุนเยอะมากนะครับธุรกิจของเขาในแต่ละมณฑลเนี่ยมันกำลังพูดถึงขนาดเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเราค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความใหญ่เหล่านี้ทำให้เขามีความพร้อมค่ะนะครับถ้าเรามองมิติเรื่องของเชิงภูมิศาสตร์นะไอ้ความใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวผลักดันนะให้เขาอยากจะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแรกก็อาจจะมาค้าขายก่อนเพราะใกล้ก็ส่งง่ายนะแข่งขันง่ายนะครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยจีนเขามีเรื่องของนโยบายบุกโลกนะผมใช้คำว่านโยบาย global policy เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเขาเริ่มต้นทำเรื่องพวกนี้นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็มาเห็นท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือนำโบนใหม่เนี่ยนะครับมาทำเรื่องของ Belt and Road Initiative เรื่องของจะเรียกว่าเส้นทางสายใหม่ที่เรารู้จักเนี่ยนะครับก็นักเอกชนเนี่ยเขาก็เอานโยบายลักษณะแบบนี้มาเป็นตัวชูในเมื่อรัฐบาลเขาเนี่ยผลักดันอยากให้ออกไปต่างประเทศเขาก็เข้ามาทีนี้ถามว่านอกจากปัจจัยในภาพใหญ่เหล่านี้เนี่ยธุรกิจเหล่านี้มองอะไรลงไปในภาพย่อยนะครับอย่างในบ้านในแถบบ้านเราเนี่ยอาเซียนเนี่ยมันพัฒนาเรื่องของกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในมิติเรื่องการค้าเสรีมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นลงทุนที่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียนได้ค่อนข้างสะดวกอัตราภาษีต่ำดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านในมิติการลงทุนเนี่ยเขาต้องมองปัจจัยที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาทำเรื่องอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแรงงานไร้ฝีมือแล้วกันนะเอาหาแรงงานราคาถูกพูดง่ายๆเขาก็ต้องไปประเทศสมมติว่า CLMV ยกตัวอย่างนะครับหรือไปอินโดนีเซียหรือไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาอยากได้อะไรที่มันเน้นคุณภาพขึ้นมาหน่อยเทคโนโลยีสูงขึ้นมานิดนึงเขาก็ต้องมองหาสิงคโปร์มองหาไทยมองหามาเลเซียนะเป็นแหล่งรองรับการลงทุนค่ะนะอันนี้คือลักษณะส่วนมิติเรื่องของพวก BOI พวกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็อาจจะผมคิดว่าเกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะแต่มีคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะไปทำโรดโชว์แล้วก็จูงใจให้เขาเกิดความเชื่อมั่นค่ะนะครับในการลงทุนในจุดต่างๆค่ะก็มีกระแสการต่อต้านทุนจีนที่เข้ามาอยู่ในช่วงหนึ่งเหมือนกันค่ะดร.ไพจิตรว่าเวลาทุนจีนมาลงเนี่ย
เขาก็จะเหมือนกับว่าเอาแต่ผลผลิตนะคะเรื่องของต้นทุนการผลิตของเขาอย่างเดียวเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะแบ่งปันกับประเทศในอาเซียนอันเนี้ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะจริงๆนโยบายการลงทุนเขาในต่างประเทศเป็นยังไงอะคะผมอันนี้ต้องแยกกันระหว่างธุรกิจที่เป็นมืออาชีพกับธุรกิจที่เป็นรายย่อยอะไรต่างๆนะคือธุรกิจที่เขาเป็นมืออาชีพที่เป็นรายใหญ่เนี่ยบางทีเขาเป็นพวกรัฐวิสาหกิจซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาในเรื่องของทุนเขาไม่ได้มาในเรื่องของมิติเป้าหมายในมิติเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เขายังเอาหน้าตาของประเทศเขาออกมาด้วยเขาเอาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเกาะติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กล้าไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีนะครับหรือผิดหลักนะวิธีการบริหารนะที่จะเป็นมืออาชีพตอนนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีหรือไม่เปิดเผยเรื่องอะไรต่างอันนี้มันอาจจะต้องลงลึกลงไปว่าไอ้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเขาร่วมทุนกับใครหรือเปล่าค่ะนะคือถ้าเขาไม่ได้ร่วมทุนกับใครเขาก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปเปิดเผยความลับทางธุรกิจของเขาเทคโนโลยีต่างๆของเขาค่ะนะครับแต่ธุรกิจจีนเนี่ยอาจจะมีมิติเรื่องของบ้านเราจะมองว่าเขา aggressive มองว่าเขาก้าวร้าวโอ้โหทำอะไรนั่นหมดเหมือนกับกินรวบหมดทำนองนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเพราะในประเทศเขาเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นมากค่ะมันต้องต่อสู้กันนะครับว่าง่ายๆถ้าคุณแพ้ถ้าคุณทำไม่ดีคุณผลิตสินค้าราคาแพงกว่าคนอื่นคุณภาพสู้ไม่ได้ท้ายสุดก็ไม่มีใครซื้อสินค้าคุณดังนั้นเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเป้ามีธงว่าเขาจะต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในมิติเรื่องของราคาและคุณภาพที่มันดีค่ะนะครับลองธุรกิจมาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยากถ่ายทอดเอายกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องมีเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแน่นอนเลยชัดเจนผมเชื่อมั่นว่าเราเห็นนั้นหลายบริษัทที่เข้ามาในระยะหลังเนี่ยค่ะนะครับเขาจำเป็นจะต้องเอาซอร์สหลายๆส่วนออกไปเขาทำเฉพาะตัวหลักๆแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นอย่างกรณีประเทศไทยนะซัพพลายเออร์ในเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์ต่างก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตราบใดที่คุณภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านั้นนะมันดีได้มาตรฐานที่เขากำหนดตราบใดที่ราคามันได้นะครับต้นทุนมันได้แล้วเขาไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องลากเอาสินค้าเขาจากฐานการผลิตที่อยู่ในเมืองจีนเอาง่ายๆนะครับเอาส่งมาที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะหมายถึงห่วงโซ่อุปทานที่มันไกลจากกันต้นทุนทางด้านโลจิสติกที่อาจจะสูงแล้วท้ายที่สุดทำให้ต้นทุนของเขาที่เมืองไทยอาจจะแพงขึ้นไม่ดีกว่าไม่ถูกกว่าก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปทำอย่างนั้นเข้าเนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะกรรมการบริหารผู้บริหารเนี่ยเผลอๆถูกตั้งกรรมการได้เนี่ยค่ะนะถูกบอร์ดเช็คบินได้ง่ายๆเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณบริหารมีนอกมีในอะไรหรือเปล่านะถึงไปทำลักษณะแบบนั้นโดยไม่มีเหตุผลค่ะนะอันนี้ผมคิดว่าต้องดูเป็นกรณีไปค่ะแต่ว่าโดยลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไปร่วมทุนทำอะไรกับใครเนี่ยนะธุรกิจจีนก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาเหตุผลที่เขาไปร่วมทุนเพราะก็ต้องพึ่งพากับผู้ประกอบการในท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีความยืดหยุ่นนะในการทำเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็เข้าใจดีว่าจีนเป็นประเทศที่สมัยก่อนเนี่ยต่างชาติก็เข้าไปลงทุนในเมืองจีนเยอะนะครับเขาก็เรียนรู้เทคโนโลยีโน้ตฮาววิธีการบริหารงานจากต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าจะพูดลักษณะอย่างที่เมื่อกี้คุณอ้อมเกริ่นไปไว้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นจริงแต่ก็อาจจะมีบางรายก็อาจจะเป็นรายย่อยที่เขาอาจจะมีนิสัยวิธีการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแบบนั้นนะครับทำธุรกิจในรูปแบบอย่างที่คุณร้อมเกิดเมื่อสักครู่นี้ก็อาจเป็นไปได้นะแต่ผมไม่คิดว่าเป็นส่วนใหญ่นะที่เป็นแบบนั้น
ก็ส่วนใหญ่ถ้ามาก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละประเทศอย่างบ้านเราก็เป็น BOI นะคะในต่างประเทศในเพื่อนบ้านของเราถ้าพูดถึงมาตรการจูงใจด้านการลงทุนค่ะดร.ไพจิตรคะถ้าเทียบกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกลุ่ม CLMV ค่ะมาตรการจูงใจทั้งด้านภาษีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของแต่ละประเทศในอาเซียนอะไรที่จะเป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากจีนมากที่สุดคะก็อีกละนะมันแล้วแต่ว่าธุรกิจนะที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับมันทำอยู่ในด้านไหนการเฉพาะมีลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเราดูในลักษณะภาพรวมเลยโครงสร้างพื้นฐานของในกลุ่มอาเซียนเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะกลุ่มที่เป็นอาเซียน6คือพวกที่ก่อตั้งกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรต่างๆเนี่ยบรูไนเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะยิ่งสิงคโปร์ก็อาจจะพัฒนาไปนะของเราก็อาจจะอยู่ในกลุ่มระดับต้นๆเช่นเดียวกันในทางกลับกัน CLMB อาจจะเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียนปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาประเทศเหล่านั้นมีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ด้อยกว่านะอาเซียนบวก6แล้วจะเป็นตัวตัดสินใจเพราะบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มันวิลิสมาหลามากนะฮะเขาต้องการแค่นั้นอ่ะที่ประเทศเหล่านั้นมีอยู่ก็มากเพียงพอละนะอันนี้อาจจะต้องดูรายธุรกิจรายอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดู CMB เนี่ยนะจะอาจจะใกล้ๆกันเลือกแตกต่างกันเยอะหน่อยเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสิทธิในการเช่าในการถือครองที่ดินนะครับซึ่งประเทศที่เป็นกลุ่มอย่าง CMB อย่างเงี้ยนะหลายๆประเทศจะให้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะบางทีต่อครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็อาจจะปาเข้าไปเฉียดๆ100ปีนะครับอันเนี้ยมันทำให้ธุรกิจจีนเนี่ยอาจจะจูงใจเพราะบางทีเขามาเนี่ยเขาอยากได้สกิลเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินอยากอยู่ยาวด้วยใช่ไหมอยากอยู่ยาวใช่เพราะเขาอยากมาอยู่ยาวแต่ถ้าบอกว่ามาอยู่แล้วเนี่ยสิทธิ์ในการเช่าในการใช้ประโยชน์เนี่ยมันหมดลงแค่30ปีถือว่าตามสัญญาเช่ามันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราจะเห็น BOI บ้านเราก็ดีหรือแม้กระทั่ง EC ก็ดีเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่าตราบใดที่คุณยังลงทุนอยู่ในประเทศไทยคุณก็ยังมีสิทธิ์ในการถือครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินเหล่านั้นนะครับหรือกรอบ EC ก็จะขยายระยะเวลาของการถือครองที่ดินนะในพื้นที่ที่กำหนดการประกอบธุรกิจอยู่ค่อนข้างสูงดร.ไพจิตรคะเรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตอนนี้ในกลุ่ม CLMB ประเทศไหนที่ให้ถือครองยาวสุดเพราะว่าเห็นสปป.ลาวก็เพิ่งปรับเหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเนี่ย9ต่อแบบบางเกือบ100ปีนะพวก CLMB เนี่ยนะนะแล้วแต่บางประเทศเขากำหนด50แล้วก็บวกได้อีก50นะบางประเทศบอกคุณเอาไปเลย90ปีนะถ้าคุณจะอยู่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกำลังบอกว่ามันกำลังพูดกันเฉียด100ปีในเกือบทุกประเทศนะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะจูงใจเป็นปัจจัยประกอบตัวหนึ่งที่จูงใจให้คนนะครับนักธุรกิจจีนอยากเข้าไปลงทุนค่ะโอ้อันนี้สำคัญเลยนะคะก็ปรับเป็นเกือบร้อยปีนี้จะดึงทุนจีนได้มากเลยนะคะครับค่ะเรื่องของด้านแรงงานต่างๆล่ะคะดร.ไพจิตรคะเขามองยังไงบ้างคะในการที่จะไปลงทุนของแต่ละประเทศอาเซียนอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นน่ะมันแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เขาเป็นลักษณะ labor intensive หรือเป็นเทคโนโลยี intensive ว่าอย่างไรเขาจะได้ประโยชน์จากแรงงานที่มีราคาถูกหรือไม่แน่นอนถ้าเขามองเรื่องพวกนั้นนะครับการไปยังประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอาจจะยกเว้นลาวเพราะลาวมีจำนวนประชากรค่อนข้างน้อยนะเวียดนามอาจจะโดดเด่นหน่อยเขามาตั้งเกือบร้อยล้านแล้ววันนี้นะ90กว่าล้านคนนะครับหรือไปอินโดนีเซียนะครับลักษณะแบบนี้นะความพร้อมในเชิงของปริมาณแล้วก็ราคาค่าจ้างแรงงานที่มันไม่สูงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะสำหรับนักลงทุนจีนที่เข้าไปลงทุนแล้วหวังจะใช้ประโยชน์หรือเอาประโยชน์นะจาก
แรงงานนะครับที่มีราคาถูกแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยแรงงานเหล่านั้นเนี่ยผมอยากได้แรงงานคุณภาพผมยอมจ่ายแพงขึ้นนะเขาก็อาจจะขยับมานะอย่างประเทศไทยหรือสิงคโปร์หรือมาเลเซียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเทคโนโลยีเข้มข้นแล้วเนี่ยการใช้แรงงานในเชิงปริมาณมันจะลดลงนะเพราะนั้นต่อหัวเขาเหยาะก็ยินดีจ่ายต่างแพงขึ้นนะเพื่อให้ไปกำกับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมือหรือหุ่นยนต์ที่เราพูดเนี่ยนะครับอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ที่ทุนจีนลงเยอะๆเลยก็คือของสปป.ลาวนะคะโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟต่างๆโดยเฉพาะที่จะเปิดวันที่2ธันวาแล้วเขาก็บอกว่าพื้นที่โดยรอบนะคะก็เป็นทุนจีนหมดแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุนจีนแล้วก็ทางกัมพูชาก็เป็นสีหนุวิวด้วยนะคะถ้าเกิดไทยเราเนี่ยนะคะอยากจะได้ทุนในระดับนั้นเข้ามาลงเยอะๆบ้างมันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะดร.ไพจิตรหรือว่าเราก็ยังสามารถที่จะทำเหมือนลาวกับทางกัมพูชาได้อะคะถ้าอันนี้หมายถึงไอ้ตรงเส้นทางรถไฟใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ทุนต่างๆที่จะเข้ามาในรูปแบบนั้นในประเทศไทยด้วยค่ะครับคือปกติเส้นทางรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันต่อเชื่อมกันอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ตอนนี้เขาจะใช้ตรงท่านาแรงนะเป็นตัวขนถ่ายนะเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนแคร่ค่ะนะเพราะว่ารางรถไฟเราเนี่ยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าที่จีนและลาวใช้ของเขาเมตร4140 เซนไว้ง่ายของเราประมาณเมตรหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอันแรกเลยเราต้องมานั่งดูว่าจุดในการโอเปเรตตรงนี้นะครับไทยจะเข้าไปมีบทบาทไปมีส่วนร่วมได้ขนาดไหนค่ะหรือถ้าไม่งั้นจีนมาทำหมดจีนมาร่วมมือกับเราแล้วทำตรงหัวขบวนนะทุกอย่างต้องผ่านเขาอย่างนี้ก็อาจจะทำให้มิติด้านโลจิสติกเนี่ยนะเราเสียประโยชน์หรือผู้ในการทางกับกันคือเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้มิติด้านการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่างกรณีของลาวเนี่ยลาวเนี่ยที่เขาพูดเรื่องทำท่าเรือบกนะที่ทางรถไฟเนี่ยหรือ dry port เนี่ยนะเขายังมีพื้นที่ในส่วนของ export processing zone นะซึ่งขยายออกไปเพราะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะสามารถใช้ประโยชน์ในการที่นักธุรกิจไทยนะอาจจะใช้ประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนและใช้สถานที่เหล่านั้นในการแปรรูปสินค้าตัวอย่างนะครับแล้วก็ส่งเข้าตลาดจีนนะครับเพราะว่าเวลาจีนเขาค้าขะเขาอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในเรื่องภาษีหรือในอะไรบางอย่างที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องเส้นทางสายใหม่เนี่ยวันนี้จีนเนี่ยเขาต่อเชื่อมนะเส้นทางรถไฟของเขาเนี่ยไปถึงยุโรปแหละเข้าไปตอนออกกลางเข้าไปยุโรปซีกตะวันออกเอเชียกลางเข้าไปยุโรปตะวันตกลักษณะแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์นะต่อสินค้าต่างๆเหล่านั้นแล้วแถมราวนี่ก็อาจจะถ้าลิงมาแปรรูปสินค้าด้วยนะแล้วมันผ่านข้ามพิกัดไปแล้วกลายเป็นสินค้าว่ายง่ายเม็ดอินลาวนะเราอาจจะได้สิทธิพิเศษนะครับทางด้านการค้าที่ลาวเขาได้จากหลายๆประเทศนะในกลุ่มยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาไปด้วยซึ่งไทยตอนหลังเราจะโดนตัดเรื่อง GSP ตัดเรื่องนู้นตัดเรื่องนี้ไปอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ลาวก็ยังถือว่าเป็นประเทศง่ายๆด้อยพัฒนาหรืออยู่ในระยะแรกๆของการเป็นประเทศกำลังพัฒนาสินค้าที่ผลิตในประเทศเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษในมิติด้านการค้าตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราเกาะตรงนี้ไปเราก็ได้ประโยชน์ทั้งด้านโลจิสติกทั้งเรื่องของจะเรียกว่าภาษีที่อาจจะลดต่ำลงค่ะหมายถึงว่าไทยอาจจะต้องเข้าไปในตัวเชื่อมนั้นๆมากกว่าอาจจะไม่ได้มาจากทุนจีนโดยตรงอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบอย่างเงี้ยเหรอคะดร.ไพจิตรเราอาจจะต้องกระจายฐานการผลิตของเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นหรือเราอาจจะบอกว่าให้ไปอยู่ตรงอุดรเพื่อจะเชื่อมโยงนะแล้วใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งซึ่งมันจะมีแนวโน้มของต้นทุนแค่จ่ายคิดต่ำค่ะนะพอๆหรือว่าอาจจะเร็วขึ้นนะกับรูปแบบการขนส่งอื่นนะครับแล้วยิ่งเรามองเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อสักเดือนกว่าสองเดือนที่แล้วนะครับที่เรื่องของสุเอซเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้จะเรียกว่าการขนส่งสินค้าไปยังยุโรปไปทางด้านนู้นเนี่ยก็สบปัญหามากทางการมีทางเลือกของรูปแบบการขนส่งอื่นเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมานั่งนึกแล้วก็วางแผนค่ะนะครับหลายๆบริษัทก็มาปรึกษาแล้วก็บอกเนี่ยเราก็
ผมก็บอกว่าเนี่ยการไปใช้เส้นทางสายไหมนะครับของจีนเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์แม้กระทั่งวันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของคลองสุเอซเรื่องอะไรต่างเรามานั่งนึกว่าเอ๊ะเราจะเข้าเอเชียกลางยังไงค่ะนะจากประเทศไทยนะครับถ้าเราอ้อมไปยุโรปก็จะส่งจากยุโรปย้อนกลับเข้าไปหรือส่งจากตอนออกกลางย้อนกลับเข้ามาแล้วต้นทุนโลจิสติกก็อาจจะสูงนะสูงกว่าการที่เราจะใช้เส้นทางรถไฟนะที่จะผ่านประเทศจีนเนี่ยว่าง่ายใช้จีนเป็นสปริงบอร์ดนะแล้วก็เดินเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ติดกับจีนมันต้องผ่านลาวนะเส้นทางรถไฟมันผ่านลาวเราก็เกาะไปกับกระแสนี้นั่นแต่ถ้าเราจะประโยชน์เพิ่มขึ้นจากภาษีเราก็อาจจะต้องไปลงทุนนะครับแปรรูปสินค้าในลาวนะนี่ก็แล้วแต่ว่ามันเรื่องวัตถุดิบเรื่องต่างๆหลายๆอย่างนะครับอันนี้แล้วแต่บริษัทนะว่ามีความพร้อมหรือต้องการปัจจัยอะไรที่มาเคลื่อนหนุนต่อการตัดสินใจค่ะเท่าที่เราดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยค่ะในอาเซียนของเราค่ะดร.ไพจิตรยังเป็นเป้าหมายสำคัญของทุนจีนนับจากนี้ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะจีนจะเปลี่ยนใจไปในภูมิภาคอื่นยังไงไหมคะหรือว่าเขายังมองประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่น่าลงทุนต่อไปค่ะผมว่ายังจะดำรงเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่ากรณีของคือการออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับสำหรับจีนในชั่วโมงนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนโยบายหลักที่เขาอยากขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเขาเนี่ยออกไปสยายปีกยังต่างประเทศนะครับยิ่งเราในอาเซียนเนี่ยมันเหมือนกับจีนก็จะมีนโยบายพิเศษสำหรับประเทศที่อยู่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่ใกล้ชิดติดกันก็คนจีนก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นเศรษฐีคุณสร้างบ้านจะสวยนะนะครับแต่ว่ารอบข้างคุณเป็นสลัมคือไม่จะบ้านคุณที่สร้างใหญ่โตนั้นน่ะมันก็ไม่โอ้อาอย่างแท้จริงเห็นภาพบอกไหมฮะก็เหมือนกับจีนเศรษฐกิจคุณโตวันหนึ่งคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในมิติเชิงเศรษฐกิจแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศรอบข้างเนี่ยนะยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่ยังแบเบาะอยู่นะมันแน่นอนมันก็ทำให้ภาพของประเทศจีนมันไม่โดดเด่นอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นจีนจึงบอกว่าเฮ้ยการดูแลประเทศเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในนโยบายที่เขาให้ความสำคัญยิ่งถ้าเราไปผูกโยงกับเรื่องมิติเรื่องการทหารเรื่องการเมืองของเขาด้วยนะจีนเนี่ยเขาต้องการหาทางออกทางทะเลค่ะนะครับอาเซียนก็เป็นภูมิภาคหนึ่งนะครับที่มีนัยยะความสำคัญค่ะนะครับจะเห็นความพยายามที่เขาเจาะลงมานะครับเนี่ยเหมือนเราพูดถึงผ่านลาวเส้นทางรถไฟอะไรต่างๆนะผ่านลาวจะมาลงกัมพูชาจะมาลงประเทศไทยหรือแม้กระทั่งเส้นทางที่เขาจริงๆแล้วไปมีการลงนามก่อนที่จะมีการปฏิวัติที่เมียนมาเนี่ยนะที่ผ่านประเทศเมียนมาไปลงเจ้าผิวอะนะครับต่อไปตรงเจ้าผิวก็จะมีท่าหรือน้ำลึกขนาดใหญ่ดังนั้นเป็นในเชิงนโยบายเกิดจากแรงทั้งแรงดึงและแรงผลักแรงดึงจากเมียนมาที่อยากเห็นการลงทุนอยากเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกขณะเดียวกันก็เกิดแรงผลักจากประเทศจีนด้วยในเชิงนโยบายนะครับลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญแล้วยิ่งอาเซียนเนี่ยเกาะกลุ่มกันแน่นแล้วก็ถ้าเราดูลักษณะที่จีนวางท่าทีนะการประชุมที่ไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปที่หนานหนิงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านสีจิ้นผิงท่านก็กล่าวผ่านเทเลคอนเฟรนซ์ชัดเจนนะว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มอาเซียนนะครับมีความสำเร็จประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวามากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งสะท้อนว่าจีนเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะจะมีอาเซียนอยู่ในสายตาเสมอนะดังนั้นการลงทุนในภูมิภาคแถบนี้ผมคิดว่ามีนัยยะความสำคัญนะครับที่จีนเนี่ยจัดไว้ในระดับต้นๆนะครับเราต้องนั่งคิดต่อเลยว่าเราจะหาวิธีการเอาประโยชน์หรือดึงจีนเข้ามาลงทุนนะแล้วก็เติบโตไปกับเขาได้อย่างไรค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.ไพจิตรนะคะครับยินดีครับผมขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม
ค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยจีนด้วยนะคะน่าสนใจสำหรับจีนที่เขามองอาเซียนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะทุนที่จะเข้ามาค่ะดร.ภัยจิตบอกว่าเขาก็มองเรื่องของการเมืองในประเทศนั้นๆเป็นสำคัญความมั่นคงทางด้านการเมืองเป็นสิ่งที่เขาจะตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่ต่อจากนั้นก็จะไปมองเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆนะคะดร.ภัยจิตบอกว่าสิ่งที่จะดึงดูดทุนจีนเข้ามาได้มากที่สุดในตอนนี้นะคะนอกเหนือจากมาตรการจูงใจทางด้านภาษีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสิทธิประโยชน์ในการใช้ที่ดินถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นเช่าเป็นซื้ออะไรต่างๆที่เขาจะมาลงหลักปักฐานในการทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จีนจะตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่ตอนนี้เกือบทุกประเทศในอาเซียนปรับขึ้นเป็นเกือบ100ปีแล้วนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนจีนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วดร.เพจิตยังแนะนำด้วยนะคะว่าถ้าไทยเรานะคะจะใช้ประโยชน์จากเรื่องของการเข้ามาลงทุนจากจีนเนี่ยควรจะไปลงทุนนะคะในจุดเชื่อมต่างๆโดยเฉพาะลงทุนในด้านโลจิสติกการขนส่งค่ะที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วไปถึงจีนแล้วใช้จีนนั้นเป็นสปริงบอร์ดไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นด้วยนะคะนโยบายของจีนตอนนี้นะคะแน่นอนว่าเขายังมองว่าการดูแลประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในอาเซียนเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่เขาจะทำต่อไปนะคะแล้วก็เขายังต้องการทางออกส่งสินค้าไปทางทะเลซึ่งในอาเซียนนั้นก็มีจุดเด่นตรงนี้ยังถือว่านับจากนี้ต่อไปนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะใน CLMB ยังเนื้อหอมมากสำหรับประเทศจีนค่ะนี่คือทั้งหมดที่ดร.ภัยจิตสะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้จีนเขามองการลงทุนในอาเซียนอย่างไรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ